สวัสดีครับผมอาจารย์เกษมทิพยเมธากุลนะครับทุกท่านกำลังอยู่ในรายการคนกองคุยกันนะครับซีซั่น2นะครับกับ EP ที่312นะครับวันนี้วันที่27มีนาคมพุทธศักราช2563หรือว่าปี2020นะครับผมนะฮะก็ยังคงอยู่กับสถานการณ์ของโควิด19นะครับก็ต้องบอกว่าผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยก็ทะลุ 1,000 คนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแต่ว่าก็ถ้าอัปเดตนิวจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยทางเว็บนะฮะต่างชาติก็เพิ่งประกาศว่ามีผู้ป่วยสะสมที่เยอะที่สุดในโลกเนี่ยฮะจากที่ประเทศจีนเนี่ยก็เป็นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแทนนะครับผมนะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ไวรัสโควิดเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาประเทศไทยนะครับเทียบกับประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปนะครับหรือว่าเป็นทางอเมริกาเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังเบาบางมากๆนะครับสำหรับเอเชียเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะครับผมนะอาจจะเป็นเพราะเรื่องของอากาศด้วยหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าพวกไวรัสพวกนี้เนี่ยก็ชอบอยู่ที่อากาศที่มันแบบเย็นๆนะครับผมนะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะฮะที่ผมคิดว่าอาจจะเกี่ยวนะฮะก็คือว่าพวกเรามีการตื่นตระหนกกันที่จะกักตัวนะครับหรือว่าการใส่หน้ากากนั่นเองนะครับแต่ในมุมกลับกันเนี่ยทางยุโรปนะครับหรือว่าทางประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่ค่อยจะใส่ใจเรื่องของตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับเรื่องของการกักตัวหรือว่าเรื่องของการใส่หน้ากากนะครับเขายังมีความคิดว่าคนที่ใส่หน้ากากก็คือคนที่ป่วยนะฮะคนที่ไม่ป่วยเขาไม่ใส่กันนะครับซึ่งไอ้ประเด็นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการแพร่กระจายกันแบบรวดเร็วมากๆนะครับซึ่งเป็นความโชคดีหรือเปล่านะฮะสำหรับประเทศไทยเรานะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีการสวมหน้ากากแบบนี้เนี่ยมาก่อนที่ไวรัสจะเกิดขึ้นแล้วนะฮะเพราะว่าเราก็สวมหน้ากากเพื่อที่จะหนีเจ้าควันพิษนะฮะPM 2.5 มาก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยก็เลยเริ่มชินแล้วกับการที่บุคคลทั่วไปเนี่ยสวมหน้ากากตรงนี้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เกิดจากการที่เราป่วยหรือว่าเราไม่สบายอย่างไรก็จะเป็นการที่ป้องกันเรื่องของอากาศที่มันไม่ดีนั่นเองนะครับพอเราสวมตรงนี้มาเรื่อยๆเนี่ยพอทุกวันเนี่ยมีคนสวมหน้ากากเนี่ยมันก็เลยไม่รู้สึกว่ามีเขาเรียกว่ามีความผิดแปลกอะไรนะฮะเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นแฟชั่นด้วยซ้ำนะครับผมนะผมปกติเนี่ยทุกๆปีเนี่ยผมจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไปสอนนะฮะที่นั่นประมาณ 2-3 ครั้งนะครับต่อ1ปีนะครับแล้วก็มันจะมีแฟชั่นที่ผมเห็นเป็นประจำก็คือแฟชั่นของคนที่เขาใส่หน้ากากกันเนี่ยเยอะมากๆนะครับซึ่งตอนแรกผมดูผมก็รู้สึกแปลกว่าแบบทำไมคนป่วยที่ญี่ปุ่นถึงเยอะอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าเพื่อนที่นั่นเขาก็บอกว่าเรามีอากาศที่ไม่ดีมาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อนานมาแล้วแล้วก็พวกเราก็ใส่หน้ากากเนี่ยเพื่อที่จะปกป้องอากาศพวกนี้อยู่แล้วนะครับจนเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งตอนนั้นผมก็ยังไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วนะครับเพราะว่าพอบ้านเราเริ่มมาใส่กันบ่อยๆปุ๊บพอมันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นพอมันมีไวรัสเกิดขึ้นเนี่ยคนก็ไม่เริ่มรู้สึกที่จะรังเกียจคนที่ใส่หน้ากากแล้วนะครับผมนะนั่นเป็นเรื่องที่ดีมากๆมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับผมก็ไปส่งหนังสือนะครับก็คือมีคนสั่งหนังสือมาเนี่ยแหละผมก็ไปส่งหนังสือที่ไพรส์นีซึ่งผมก็จะขับรถส่วนตัวผมเนี่ยไปที่ไพรส์นีแล้วก็ลงจากรถเพื่อไปส่งไพรส์นีนะครับใช้เวลาโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าไม่มีคนเยอะนะครับก็ไม่น่าเกิน5นาทีผมก็จะกลับขึ้นมาบนรถนะฮะแล้วก็ขับรถกลับบ้านนะครับผมนะซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเร็วมากแล้วก็เราแทบไม่ต้องแตะต้องอะไรเลยนะฮะไม่ต้องแตะต้องอะไรเลยเปิดประตูเข้ามีคนเปิดเข้าออกให้นะครับมีแอลกอฮอล์ล้างมือที่นั่นแล้วก็เราเอาหนังสือเราไปวางแล้วเราก็บอกว่าเราส่งแบบ EMS นะครับแล้วก็จ่ายเงินเท่านั้นเองซึ่งผมไม่ต้องอยู่ใกล้ใครเลยแล้วผมก็ไม่ต้องสัมผัสใครเลยนะครับผมก็เลยมีตอนนั้นผมก็เลยมีความคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราไม่ต้องใส่หน้ากากหรอกเพราะว่าหน้ากากที่บ้านก็มีจำนวนจำกัดแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยนะฮะหาซื้อยากมากๆนะครับก็เลยมีความคิดว่าโอเคไม่ต้องใส่หน้ากากก็แล้วกันเดี๋ยวเราส่งเสร็จปุ๊บเราขึ้นรถเรากลับเลยเราจะไม่แตะต้องเราจะไม่เจอใครเลยแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านมาจะล้างมือล้างหน้าล้างให้แบบสะอาดเอี่ยมเลยนะครับผมนะผมก็ทำแบบนั้นนะก็ขึ้นไปที่ไปรษณีย์นะครับผมด้วยความรวดเร็วนะฮะขึ้นด้วยไปรษณีย์ปุ๊บสิ่งที่ผมพบเจอคือ
คนที่อยู่ที่ไปรษณีย์ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่นั่นนะครับหรือว่าเป็นผู้ที่ไปใช้บริการเนี่ยทุกคนเนี่ยใส่หน้ากากหมดเลยนะฮะผมต้องบอกกันเลยว่า 99% ใส่หมดเลยอีก 1% ที่ไม่ใส่คือผมนั่นเองนะครับผมแล้วทุกคนเนี่ยหันควับมาหาผมหมดเลยทุกคนนะครับหันมาหาผมหมดเลยก็ทุกคนก็เริ่มแบบออกห่างผมเลยนะฮะจากธรรมดาที่ห่าง1เมตรหรือ2เมตรก็จะกลายเป็น4เมตรนะครับผมนะออกห่างไปเลยแล้วก็พนักงานที่ผมคุยด้วยหรือไงเขาก็จะเบิร์นหน้าหนีแล้วก็มีอาการที่จะก้มหน้าหน่อยนะครับซึ่งผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมกำลังทำด้วยความที่ผมคิดง่ายเอาเองว่าแป๊บเดียวนะครับแต่ว่าผมอาจจะกำลังสร้างปัญหาให้กับคนอื่นได้มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาเรื่องของโควิดเลยโดยตรงเพราะผมก็ไม่ได้เป็นโควิดหรือผมเป็นแล้วนะผมก็ไม่รู้นะนะฮะแต่ว่าแน่นอนเนี่ยมันได้สร้างปัญหาทางด้านจิตใจไปแล้วนะครับมันได้สร้างปัญหาทางด้านจิตใจกับคนที่ผมได้พบปะไปแล้วนะฮะผมก็เลยตระหนักเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่เราอ่ะคิดเอาเองเองว่ามันแป๊บเดียวมันไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันคือการวิตกกังวลของคนรอบข้างหรือคนที่ใช้ชีวิตร่วมกับเราด้วยนะครับพอครั้งต่อไปนะครับผมไปสนีผมก็จะพกหน้ากากไปเลยนะฮะต่อให้ใช้เพียงนิดเดียวนะครับผมก็จะใส่ครับผมก็จะใส่นิดเดียวผมก็ใส่นะครับแล้วก็ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ไม่ติดแน่นอนแล้วก็เราก็ไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกแย่ด้วยนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ใครนะครับที่มีความจำเป็นที่ต้องออกจากบ้านแล้วคิดแบบผมนะคิดว่าเฮ้ยมันแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกไปแค่เซเว่นเนี่ยแป๊บเดียวนะครับหรือว่าแบบเดินไปแค่หน้าปากซอยเนี่ยนิดเดียวนะฮะไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้ไม่อะไรก็ได้นะครับในความเป็นจริงอย่างที่ผมบอกคือมันอาจจะไม่เป็นไรก็ได้นะแต่ว่าในทางปฏิบัติและทางทฤษฎีกับคนอื่นแล้วเนี่ยมันเกิดความไม่สบายใจครับนะฮะเพราะเรากำลังทำตัวเหมือนกับคนยุโรปนะฮะถูกไหมครับที่มีความรู้สึกว่าไม่เห็นจะต้องใส่เลยนะครับเสร็จแล้วมันเป็นยังไงครับซูเปอร์สเปรดเดอร์ใช่ไหมครับก็คือมันกระจายไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันคืออะไรครับมันก็คือความเดือดร้อนของคนอื่นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะวิงวอนขอให้ทุกท่านนะครับตระหนักถึงตรงนี้ให้เยอะๆผมเข้าใจนะครับว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยมันหายากแล้วมันก็ซื้อยากด้วยในช่วงนี้นะครับมีหลายๆเพจนะครับหรือว่าหลายๆคนที่ทำเป็นหน้ากากผ้านะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ฟิลเตอร์เข้าไปได้นะครับซึ่งตรงนี้น่าจะช่วยได้เยอะมากผมยังไม่มั่นใจว่าฟิลเตอร์นี่อาจจะเป็นคุณตัดเป็นพลาสติกก็ได้นะครับตัดเป็นพลาสติกตัดอะไรก็ได้อะที่มันน้ำมันไม่ผ่านอะถุงพลาสติกก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าปกพลาสติกที่เราใช้ไปเข้าเล่มหรือหนังสือก็ได้หรืออะไรก็ได้หรืออะไรที่บ้านคุณเนี่ยที่คุณรู้สึกว่าไอ้วัสดุอันนี้น้ำมันผ่านไม่ได้หรือกระดาษแข็งก็ได้นะผมคิดว่านะครับเราใส่เข้าไปในแมสที่เป็นทำมาจากผ้านะครับแล้วเราก็ใส่ได้เลยนะครับแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ถอดไอ้ฟิลเตอร์เนี่ยถ้าฟิลเตอร์เนี่ยมันไม่เปียกน้ำไม่หรือมันใช้ได้เรื่อยๆอยู่แล้วถ้ามันเป็นพลาสติกเราก็แค่ล้างถูกไหมครับเป็นพลาสติกใสเราก็ล้างมันหรือเป็นพลาสติกขุ่นจากขวดก็ได้นะขวดน้ำก็ได้นะครับหรือถุงพลาสติกที่จะเป็นฟิลเตอร์ก็ได้เราก็สามารถที่จะreuse มันได้นะครับแล้วก็ส่วนของหน้ากากเนี่ยเราก็ซักมันเท่านั้นเองนะครับอาจจะมีเก็บไว้สัก2-3ผืนนะครับที่จะใช้ในการที่จะเปลี่ยนมันอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะช่วยได้มากเลยสำหรับคนที่ไม่มีหน้ากากอนามัยนะครับผมนะฮะก็ฝากเรื่องตรงนี้ไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมบางคนเนี่ยมองว่าสถานการณ์มันแย่ขึ้นนะอาจารย์มันก็มีคนทะลุพันแล้วมีคนเสียชีวิตถ้าผมจำไม่ผิดคือ5คนนะฮะตอนนี้นะครับผมนะมันค่อนข้างที่จะแย่มากเลยอะไรเอาจริงๆแล้วนะครับผมนะถ้าเราเปรียบเทียบกับประชากรของประเทศไทยทั้งประเทศนะฮะ70ล้านคนนะครับผมนะ70ล้านคนก็ต้องบอกว่าแบบตรงนี้ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆนะครับซึ่งเราก็ควบคุมแล้วก็ทุกคนช่วยกันดูแลมากๆก็ยังมีคนบ่อยนะครับอาจารย์ครับถ้าเกิด70ล้านคนตรวจหมดเนี่ยมันน่าจะเกินหมื่นนะฮะผมก็เห็นด้วยแบบนั้นนะฮะแต่อย่างน้อยๆตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่เกิดความวิตกขนาดนั้นแล้วก็มันก็ไม่มีผู้เสียชีวิตที่เกิดจากโรคนี้มากขึ้นกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเราก็ยังสามารถที่จะคุมมันได้อย่างน้อยๆก็สามารถที่จะคุมสติตรงนี้ได้นะครับก็หวังให้ทุกคนเนี่ยไม่ตื่นตระหนกกับ
เหตุการณ์แบบนี้แล้วก็พยายามที่จะมีสติครับผมนะปกติเวลารายการคนกองคุยกันเราก็จะคุยกันเรื่องกลองเนาะแต่ว่าช่วงนี้นะฮะก็จะเปิดจั่วหัวกันเรื่องของไวรัสโควิด19กันค่อนข้างที่จะเยอะเพราะอยากที่จะทำความเข้าใจกับทุกคนนะครับว่าสภาวะตอนนี้เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันอย่างไรนะครับผมนะฮะเอาละฮะใครที่เข้ามาแล้ววันนี้นะครับผมจะสอนเรื่องของไฟสโตรกในมิติที่3ครับนะฮะผมสอนไปแล้วมิติที่1มิติที่2ใน EP ที่แล้วแล้ววันนี้จะเป็นมิติที่3หลายๆคนคงงงว่าไฟสโตรกมันจะมีถึง3มิติหรือเปล่านะฮะซึ่งมันมีถึง3มิติเลยทีเดียวซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนมิติที่3ใครที่ยังไม่ทะลุปูโป่งในเรื่องของรูดิเมนต์ที่ชื่อว่า5สโตรกวันนี้ต้องอยู่ดูเลยนะครับผมนะโอเคครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดพิมพ์ทักทายกันเข้ามาแล้วก็หัวใจรัวๆให้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดแชร์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะกดแชร์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็คำถามต่างๆกันนะครับผมนะฮะรวมถึงคำทักทายด้วยเดี๋ยวขออนุญาตกดแชร์ก่อนนะครับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่กดแชร์รบกวนช่วยกดแชร์ด้วยนะฮะหรือใครที่จะมีข่าวประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยอะไรยังไงก็สามารถที่จะพิมพ์มาได้เลยเดี๋ยวผมอ่านให้นะครับไม่มีปัญหานะครับถ้าเกิดข้อความนั้นไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิอะไรของใครเนี่ยผมอ่านข้อความนี้ให้ได้แน่นอนนะครับผมนะใครอยากจะมีข่าวประชาสัมพันธ์หรืออยากจะพูดคุยอะไรยังไงก็ลองดูนะครับหรือถ้าเกิดใครจะง้อแฟนอยู่แล้วแฟนก็ดูรายการนี้เหมือนกันเนี่ยพิมพ์มาแล้วกันเดี๋ยวผมง้อแฟนให้ผมอ่านให้ได้นะถ้าเป็นอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับคนกรองนะแล้วผมพอที่จะช่วยคนกรองได้ด้วยความยินดีนะฮะแต่ว่าตอนนี้อย่ามางอนกันเลยฮะสถานการณ์แบบนี้นะฮะรักกันไว้ดีที่สุดนะครับโอเคขอกดแชร์ก่อนโอเคกดแชร์ไปเรียบร้อยนะครับผมนะฮะสวัสดีครับอาจารย์นะฮะคุณแม็กนะครับไม่เจอกันนานเลยนะครับอาจารย์กบนะครับสวัสดีตอนเที่ยงครับอาจารย์แชร์ให้แล้วครับผมอาจารย์กบสวัสดีครับมาพร้อมกับหัวใจรัวๆเต็มหน้าจอตามสไตล์ของอาจารย์กบนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับผมนะขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณสกลนะครับสวัสดีครับอาจารย์เกษมรักษาสุขภาพด้วยนะครับเช่นเดียวกันครับคุณสกลนะครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมนะฮะคุณเอ็ดรัมนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะสวัสดีครับผมนะคุณเอ็ดนะครับผมนะทุกคนนะครับรักษาสุขภาพดีที่สุดเลยนะครับผมจะพูดตลอดเลยผมจะบอกนิสิตนักศึกษาของผมตลอดว่าทุกคนจะต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเรารักษาสุขภาพไม่ได้แล้วสุขภาพมันแย่นะครับเกิดอะไรขึ้นไปที่เราทำมาตั้งแต่ต้นมันจะสูญเปล่านะครับผมนะเราไม่สามารถจะต่อยอดสิ่งที่เราสะสมมาหรือความฝันของเราต่อไปได้นะครับผมนะมันจะสูญเปล่าทันทีถ้าพูดตรงๆเลยถ้าเราตายนะฮะถ้าเราตายเนี่ยทุกอย่างมันจะจบเพียงเท่านี้นะครับเราจะไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อได้ที่เราทำมาสร้างมาทั้งหมดมันเป็นศูนย์หมดเลยนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญครับสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญช่วงนี้ทุกคนก็จะต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีด้วยนะครับผมนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่กล่าวทักทายกันเข้ามานะฮะขอบคุณจริงๆนะครับคุณปอนนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะสวัสดีครับคุณแม็กนะครับช่วงนี้ตามย้อนหลังครับตื่นไม่ตรงเวลากับอาจารย์สอนครับผมนะปกติผมจะสอนเช้านะแม็กแต่ว่าผมก็ถูกกักตัวอยู่ที่บ้านเหมือนกันนะก็เป็น work from home เหมือนกันนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเลยไม่มีภาระงานที่จะต้องไปสอนที่มหาวิทยาลัยนะครับเวลาประชุมก็ประชุมคอนเฟอเรนซ์นะครับผ่านวิดีโอนะครับหรือว่าเวลาจะพูดคุยกับนักศึกษาก็จะใช้ไลน์ใช้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะอยู่บ้านค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็เลยเลือกเวลาที่คิดว่าทุกคนก็น่าจะตื่นกันประมาณเวลานี้นะฮะต้องขอโทษแม็กด้วยแล้วกันแต่ว่าวิดีโอไม่ลบนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมนะฮะโอเคคุณอัตกิจนะครับสวัสดีครับครูเหงามากครับช่วงนี้นะฮะเข้าใจเลยนะผมนี่เข้าใจเลยคือผมเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเนี่ยเยอะนะครับใครที่รู้จักผมในการส่วนตัวจะรู้ว่าผมทำงานเยอะมากคือวันนึงเนี่ยผมบางทีผมมีงานซ้อนกันแบบ3งาน4งานนะครับแบบตื่นมาถึงปุ๊บทำงานหน้าคอมก่อนนะครับแล้วก็มีไลฟ์ต่อนะครับตอนบ่ายมีสอนนะครับตอนเย็นมีซ้อมดนตรีต่อนะครับตอนกลางคืนมีเขียนหนังสือเนี่ยโอ้โหผมบางทีผมทำงานแบบเยอะมากบางทีไปต่างประเทศนะฮะไปต่างจังหวัดกลับมาสอนต่อมีอะไรเยอะมากๆนะครับแล้วก็เวลาได้หยุดเวลาได้หยุดนะครับช่วงแรกๆนะครับประมาณ3วันแรกแล้วกันนะฮะผมไม่รู้ว่าอาจจะกินเหมือนผมหรือเปล่านะฮะ3วันแรกจะรู้สึกชิลสุดๆเลยจะรู้สึกแบบเฮ้ย
มันว่างเลยมันรู้สึกแบบรีแลกให้มันได้พักแบบนี้บ้าง นะครับพอหยุดไปประมาณ2วันปุ๊บก็จะเริ่มคิดละเอ้ยไปไหนดีวะไปต่างจังหวัดดีไหมไม่ดีไปนู่นไปนี่ดีไหมอะไรก็จะคิดประมาณแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่ามันไปไหนไม่ได้ไงครับพอเกิน3วันเสร็จปุ๊บผมก็จะเริ่มคิดว่าแบบเฮ้ยมันโคตรน่าเบื่อเลยเริ่มเกิดเขาเรียกว่าอะไรเกิดความวิตกจริตแบบว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ต่างกับผักนอนนิ่งๆเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรกับใครเขาเลยมันไม่มีคุณค่าผมคิดแบบนี้นะตอนเวลาผมว่างมากๆเนี่ยผมจะรู้สึกแบบเฮ้ยเราไม่มีคุณค่าอะไรเลยเราไม่เกิดประโยชน์เราไม่สร้างประโยชน์ให้กับตัวเราแล้วเราก็ไม่สร้างประโยชน์ให้กับใครด้วยเลยเต็มที่ก็มาซ้อมนะครับซ้อมด้วยตัวเองซ้อมเนี่ยผมก็ซ้อมผมก็รู้สึกโอเคมันก็คลายเหงาได้ในระดับนึงแต่ผมไม่เป็นคนที่ซ้อมทุกวันอยู่แล้วผมก็เลยไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรพิเศษมากกว่าเดิมเหมือนผมทำทุกอย่างปกตินี่แหละนะครับผมก็ซ้อมแต่ว่ามันอาจจะมีเวลาซ้อมละเอียดมากขึ้นมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเริ่มรู้สึกเหงาผมก็จะเหมือนอัตกิจเลยนะครับผมก็จะรู้สึกเหงามากแล้วก็รู้สึกตัวเองไร้ประโยชน์นะครับวิธีการจัดการกับความเหงานะครับแล้วก็ความไร้ประโยชน์ของผมเนี่ยผมก็จะพยายามคิดโปรเจกต์ผมจะพยายามคิดโปรเจกต์ใหม่ๆก่อนนะฮะโปรเจกต์ที่ผมจะแยกโปรเจกต์เป็น2 อย่างอัธกิจลองเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับโปรเจกต์แรกผมจะคิดโปรเจกต์ออกมาคือโปรเจกต์ที่ยังไม่มีใครทำครับผมนะเป็นโปรเจกต์ที่ยังไม่มีใครทำแล้วผมคิดว่าโปรเจกต์เนี่ยมันดีกับคนอื่นผมจะพยายามคิดไอ้ตรงนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็ลองดูว่าปลายทางเป็นแบบนี้เส้นทางเราควรจะทำยังไงแล้วผมจะค่อยๆทำมันผมจะค่อยๆทำมันจะทำให้ผมแบบบีซี่มากมันทำให้ผมไม่ว่างเลยเพราะผมจะต้องหาข้อมูลเยอะมากเพราะว่าสิ่งที่เราจะทำมันไม่เคยมีใครทำเลยฮะพอมันยังไม่เคยมีใครทำเนี่ยมันจะหาข้อมูลยากมากในการที่จะประกอบร่างเป็นไอ้สิ่งนั้นที่เราจะทำมันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สอนหรือการทำคลิปวิดีโอหรือการเขียนหนังสือหรืออะไรสร้างแบบฝึกหัดนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆที่มันยังไม่มีใครทำอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมก็จะคิดโปรเจกต์ที่ผมอยากทำมานานแล้วไอ้นี่ผมอยากทำมาแล้วผมเคยฝันว่าถ้าผมมีเวลาผมจะทำมันนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยไอ้อันที่สองเนี่ยมันอาจจะมีคนทำแล้วซึ่งผมก็ไม่แคร์ผมอยากทำไอ้ตรงนี้ผมก็จะแยกออกมาเลยว่าผมอยากทำหลักเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะพยายามคิดว่าถ้าเป็นผมจะทำแบบเนี้ยทำยังไงถึงจะเป็นแบบฉบับของผมก็จะพยายามคิดตรงเนี้ยคือซึ่งไอ้สองอันเนี้ยมันต้องใช้เวลาในการทำเราไม่สามารถจะทำมันได้ตอนเราทำงานเยอะๆนะครับผมก็จะพยายามทำอะไรพวกนี้แหละนะครับแล้วผมทำไอ้พวกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็บ่อยนะใครที่ติดตามผมก็จะรู้ว่าผมจะสร้างงานแล้วก็สร้างโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาตลอดที่เรียกว่าสนุกแล้วก็ยังไม่ค่อยมีคนทำเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะมากผมจะใช้วิธีนี้นะอัตกิจนะลองดูนะถ้าเกิดว่าว่างและเหงาลองใช้วิธีนี้ดูนะครับผมเป็นที่ปรึกษาให้ได้หรือว่าอยากจะทำอะไรร่วมกับอาจารย์นะฮะได้นะครับผมยินดีนะฮะมีลูกศิษย์คนไหนนะครับนักเรียนคนไหนที่มีโปรเจกต์อะไรดีๆนะครับแล้วยังขาดที่ปรึกษานะครับเกี่ยวกับความรู้หรือแนวทางนะครับผมยินดีเป็นที่ปรึกษาให้ได้หรือจะทำโครงการอะไรร่วมกันนะครับมาได้เลยนะได้เลยผมยินดีนะฮะอะไรที่สนุกผมพร้อมที่จะทำได้เลยนะครับแก้เหงาช่วงนี้แล้วก็เกิดประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็เกิดประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับผมเนี่ยเข้าใจว่าคุณเหงาทุกคนนะครับเหงาแต่ไม่ป่วยครับนะผมต้องบอกก่อนเลยนะครับเหงาแต่ไม่ป่วยนี่ถือว่าโอเคมากๆสำหรับยุคนี้นะครับผมนะฮะก็สู้ๆครับทุกคนนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนเรานะครับบางคนที่ต้องหาเช้ากินค่ำก็เรียกว่าเล่นกลางคืนนะครับแล้วช่วงนี้ตามร้านตามอะไรมันก็ปิดหมดเข้าใจนะครับบางคนก็มีเงินเก็บแล้วก็ต้องใช้เงินเก็บซึ่งเงินเก็บมันก็มีจำนวนจำกัดถูกไหมครับบางคนอาจจะแบบเก็บเงินตัวนี้เพื่อที่จะไปซื้อเครื่องดนตรีแบบนู้นแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเอามาใช้กินก่อนบางคนไม่มีเงินเก็บนะครับบางคนก็แบบใช้ไปจ่ายไปจ่ายหนี้จ่ายสินจ่ายอะไรไปซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะลำบากมากเลยก็เอาใจช่วยนะครับรัฐบาลประกาศให้ลงทะเบียนนะครับวันที่28นี้นะครับก็เป็นเงินชดเชยเดือนละ 5,000 3เดือนซึ่ง15,000มันไม่ได้เยอะเลย3เดือนนะครับแต่ต้องบอกว่าดีกว่าไม่มีอะไรมาช่วยเราเลยถูกไหมครับแล้วผมเชื่อว่ามันจะต้องผ่านไปนะครับไอเหตุการณ์แบบนี้มันจะต้องผ่านไปแล้วคุณไม่ได้เจอมันคนเดียวเราเจอด้วยกันไม่ใช่ทั้งประเทศนะฮะทั้งโลกครับเราเจอด้วยกันทั้งโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านะครับนะฮะถ้า 70,000 80,000 นะครับพันล้านคนนะครับหรือเอาในประเทศไทย70ล้านคนมันผ่านได้นะครับ
คุณก็จะต้องผ่านมันไปได้นะครับต่อให้คุณจะคิดว่าคุณเป็นคนที่จนที่สุดนะหรือเป็นคนที่ลำบากที่สุดใน70ล้านคนคุณจะต้องผ่านไปให้ได้ครับคุณต้องผ่านไปให้ได้ผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมเป็นกำลังใจที่ผมมาพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมมีเงินเก็บเยอะแยะผมชีวิตที่สบายหรืออะไรผมก็เหมือนทุกๆคนนะครับผมก็เหมือนทุกๆคนแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นครูนะครับเราเป็นโค้ชนะครับเราเป็นครูถ้าเราแสดงความอ่อนแอหรือเราไม่ได้ชี้แนวทางที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยมีกำลังใจและปฏิบัติต่อสู้ต่อได้เนี่ยผมก็เป็นครูที่แย่มากๆผมเหมือนทุกคนแต่ผมต้องพยายามตกผลึกให้เร็วแล้วก็เอาแนวทางแบบนี้บอกนักเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนเนี่ยฝ่าฟันไปด้วยกันให้ได้นี่มันเป็นภาระและหน้าที่ของคนที่เป็นครูนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูทุกคนนะครับผมนะที่ดูคลิปวิดีโอผมอยู่นะครับกรุณาเอาแนวทางนี้ไปใช้สอนนักเรียนต่อด้วยนะครับเราจะต้องสู้ก่อนและบอกให้นักเรียนทุกคนสู้ตามนะครับผมนะเพราะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับผมนะฮะสู้ๆครับทุกคนนะครับผมนะฮะโอเคคุณเบิร์ดนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะคุณใหม่นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะขอแชร์ครับผมนะฮะเศรษฐกิจครับขอบพระคุณครับครูนะฮะยินดีครับผมนะฮะสวัสดีค่ะแชร์ให้เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณมากๆเลยใครมีอะไรปรึกษานะครับก็ปรึกษามาได้เลยนะด้วยความยินดีนะครับไม่มีปัญหารายการคนกรองคุยกันไม่ใช่แค่คนกรองนะครับคนที่ไม่ใช่คนกรองก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับเราเป็นเพื่อนเราเป็นพี่น้องเราเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันผมคุยได้ทุกเรื่องผมไม่มีฟอร์มนะครับผมไม่มีฟอร์มผมไม่มีกำแพงกีดกั้นผมเป็นคุณครูคนหนึ่งนะครับผมไม่ใช่ดาราหรือผมเป็นคนแบบโอ้โหอยู่บนภูเขาสูงเลยนะยิ่งอยู่สูงยิ่งตกมาเจ็บครับผมเป็นคนที่อยู่ข้างล่างครับผมนะผมไม่ต้องตกไปไหนนะครับผมเป็นคุณครูธรรมดาเพราะฉะนั้นพูดคุยได้หยอกล้อได้ใครที่รู้จักผมจะรู้ว่าผมนี่ขี้เล่นมากๆนะกวนประสาทมากๆนะผมเป็นคนที่ทะลึ่งตึงตังนะไม่ได้แบบว่าซีเรียสอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการสอนเนี่ยผมจะค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องของการสอนนะครับแต่ถ้าเกิดการใช้ชีวิตธรรมดาก็ปกตินะครับไม่ต้องเกรงนะครับพูดคุยกันได้ inbox เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับโอเคนะครับเข้าสู่เรื่องที่เราจะสอนกันวันนี้ก็คือเรื่องของ5 stop row ในมิติที่3ที่ผมพูดไปนะฮะซึ่งมิติที่3เนี่ยเป็นมิติที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นมิติที่เราจะเอา triplet มาใช้บางคนเริ่มงงแล้วเฮ้ย triplet มันเป็น5 stop row ได้ยังไงใจเย็นๆนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแต่ก่อนนี้นะฮะตอนนี้เลยใครที่ยังไม่มีไม้ยังไม่มีแพทนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เตรียมหนังสือแบบฝึกหัดมาตรงนี้เนี่ยให้เตรียมมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสอนกันแล้วเราจะใช้หนังสือแบบฝึกหัด52 drum rudiment ตรงนี้นะครับกับแบบฝึกหัดเบอร์4นะครับชุดเบอร์4ที่เรียกว่า5 stop row วันนี้เราจะเรียน exercise 3นะฮะหรือแบบฝึกหัดเบอร์3ของไฟสโตกโรก็หยิบหนังสือมาเตรียมก่อนได้เลยนะครับเปิดดูก่อนได้เลยเราจะได้สอนกันตรงกันนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตที่จะกล่าวขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นก่อนนะครับผมนะฮะท่านแรกไปที่นี่เลยครับที่มุมเลยนี่ THH นะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดแต้เซ็งฮงครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่อ่อนนุช 70/1 นะครับไปเยี่ยมชมก็ได้เป็นโชว์รูมดนตรีขนาดใหญ่เครื่องดนตรีครบครันนะฮะคิดถึงเครื่องดนตรีแบบครบวงจรนี่คิดถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดแต้เซ็งฮงเลยนะครับซอยอ่อนนุช 70/1 ครับนี่ครับIT Network นะครับหรือว่า King Intelligent Technology นะครับมาพร้อมกับแบรนด์พันธมิตรตัวนี้6แบรนด์นะครับถ้าเห็นแบรนด์เหล่านี้ให้สังเกตที่ข้างๆผลิตภัณฑ์นะครับว่ามีสติ๊กเกอร์ของ King IT ติดอยู่หรือเปล่าสติ๊กเกอร์สีฟ้าตัวหนังสือสีเหลืองทองตัวเคสสวมมงกุฎแบบนี้เขียนว่า King IT Network หรือว่า King Intelligent Technology นะครับถ้าเจอสินค้าเหล่านี้แล้วก็หยิบมาได้เลยเพราะของ King IT นั้นรับประกันตลอดอายุการใช้งานและที่สำคัญคือทุกกรณีด้วยนะครับคิดถึงอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่ทันสมัยที่สุดณวินาทีนี้ให้คิดถึง King IT Network ครับผมนะฮะ Percussion House ครับ The Redefine of Perfect Sound ครับนิยามของเสียงที่สมบูรณ์แบบเพราะเราเข้าใจจะไม่หยุดพัฒนาครับจัดจำหน่ายเครื่องลาติน Percussion กลองชุดคลาสสิก Percussion แล้วก็ Marching Percussion ด้วยนะครับ Pearl ครับ The Best Reason to Play Drum Number 1 Drum in the World นะครับเหตุผลที่ดีที่สุดที่เลือกเล่นกลองคือกลอง Pearl นั่นเองนะครับผมนะนี่ครับโลโก้แบบนี้ตาพยาบาลแบบนี้มีเครื่องวงโยธวาทิตล้อมรอบแบบนี้นะครับห้างหุ้นส่วนจำกัด Brass Music ครับ Repair Modify and Supply by Boy นะฮะดูแลเครื่องวงโยธวาทิตของท่านโดยอาจารย์สันตินั่นเองนะครับตรวจเช็คแก้ไข Modify แกะสลักลายบนเครื่องดนตรีทองเหลืองนะครับผมมาง่ายมากๆกับโกดังแห่งใหม่ครับ Brass Wind and Wood Wind Towers นะครับตั้งอยู่เลขที่ 37/38 หมู่ 6 ตำบลอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับผมนะ
ก็ใครมาไม่ถูกครับจดเบอร์ครับ0891204779นะครับอีกเบอร์หนึ่ง0870474556นะครับผมนะหรือใครอยากจะใช้บริการที่ต่างจังหวัดก็ได้นะครับก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์สันติไปเปิดร้านซ่อมแบบนี้เหมือนกันนะฮะที่เชียงใหม่นะครับผมนะคุณบอยชลทิศเลสรูม101คุณบาสคอนแกนคุณเอ็มเพชรบุญคุณแม็กซ์นะครับก็ไปใช้บริการกันได้เลยหรือใครอยากจะใช้แบบออริจินอลก็มาที่นี่แหละครับปทุมธานีนะครับ Brushwood and Woodwood Housework เลยนะครับผมนะคิงโดครับผมนะฮะฉาบมืออาชีพราคาจับต้องง่ายครับใครยังไม่เคยลองแนะนำให้ไปลองกันเลยนะครับผมนะและทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คือผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับผมอาจารย์เกษมชิปยะเมธาคุณขอกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะโอกาสดีด้วยนะครับขอบพระคุณครับจริงๆช่วงนี้จะเดินทางค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเข้าไปแวะเวียนเยี่ยมชมผู้ใหญ่ใจดีของเราในเพจได้นะครับทุกแบรนด์ที่ผมกล่าวมาผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่ผมกล่าวมามีเพจอยู่ใน Facebook หมดเลยนะครับเพียงพิมพ์ชื่อเข้าไปนั่นแหละนะครับแล้วก็จะเจอนะครับเพจนะครับก็สามารถไปดูสินค้าหรือไปพูดคุยได้นะฮะหรือปรึกษาได้หมดเลยนะครับผมนะฮะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนั่นเองนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทำหน้าที่ของท่านเรียบร้อยนะครับผมกำลังทำหน้าที่ของผมในการนำความรู้ดีๆแบบนี้มาบอกต่อแจกจ่ายทุกท่านที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับคราวนี้ตาทุกท่านเลยครับทำหน้าที่ของตัวท่านเองด้วยนะฮะเป็นสะพานส่งต่อความรู้ที่ต่อไปครับโดยการกดปุ่มแชร์ครับผมนะกดปุ่มแชร์วิดีโอออกไปให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ครั้งแรกกดไปเลยครับที่หน้าวอลของตัวเองนะครับครั้งที่2ที่หน้าวอลของเพื่อนนะครับที่เป็นมือกรองครับครั้งที่3ใครที่มีอยู่ในกลุ่มของคนกรองนะครับหรือว่ากลุ่มของวงโยธวาทิตนะฮะก็สามารถที่จะแชร์ไปได้เช่นเดียวกันครับครั้งที่4ครับใครที่มีเพจของตัวเองและคิดว่าวิดีโอแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อลูกเพจของฉันแน่นอนกดแชร์ไปได้เลยครับผมนะขอบพระคุณมากๆที่ช่วยกันส่งเสริมความรู้ขอบพระคุณมากๆที่ช่วยกันลงทุนการศึกษาขอบพระคุณมากๆที่ร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคมของเราให้เป็นสังคมแห่งการให้สังคมแห่งความรู้ครับผมแน่นอนนะวิดีโอนี้เป็นวิดีโอความรู้ 100% คนแชร์รู้สึกดีแน่นอนและคนรับรู้สึกได้ครับขอบพระคุณมากๆเยี่ยมโอเคเรียบร้อยนะฮะคุณเบิร์ดนะครับอาจารย์ครับผมนะฮะการclose low เนี่ยต้องมีแรง push ไหมครับผมนะเวลาเราเล่น close low เป็นที่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆนะคุณเบิร์ดครับผมนะ close low ตรงนี้เนี่ยในลักษณะเนี่ยก็จะเป็นการเล่นแบบสักครู่นะครับclose low นะครับก็จะเป็นการตีแบบนี้นะก็คือเป็นการที่เราปล่อยให้ไม้เนี่ยมันเด้งลงไปบนหนังกองเนี่ยปริมาณประมาณตั้งแต่5ตัวถึง7ตัวขึ้นไปหรือถ้าเกิดว่าหนังกองเด้งดีๆหรือว่าไม้หัวเล็กๆเนี่ยก็อาจจะเด้งถึง11ครั้งได้นะครับก็คือเป็นการเด้งแบบนี้พอได้ยินเสียงใช่ไหมครับคำถามคือคุณเบิร์ดถามว่าเราจะต้องพุชลงไปไหมนะครับคำตอบคือใช่ครับเราต้องพุชลงไปนะครับถ้าเราไม่พุชลงไปเนี่ยไม้มันจะเด้งถี่ไม่ได้สมมุติว่าผมไม่พุชผมแค่วางลงไปไม้มันจะไม่เด้งถี่ฮะพอมันไม่เด้งถี่ปุ๊บมันก็สามารถโรได้อยู่แต่มันควบคุมไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นควบคุมเรื่องของสปีดนะครับหรือควบคุมเทนชั่นแล้วก็ความเข้มข้นหรือความดังหรือไดนามิกเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะทำได้เพราะฉะนั้นการที่เราพุชช่วยลงไปนะครับเราจะควบคุมเรื่องของสปีดได้เทนชั่นได้แล้วก็เรื่องของไดนามิกได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอบคำถามคือการโรแบบโคลสโรต้องพุชลงไปด้วยครับนะครับแต่การพุชลงไปเนี่ยก็จะต้องมีการลำดับแรงให้ดีเพราะว่าเราต้องการที่จะพุชให้มันมากน้อยเท่าไหร่เราต้องการเทนชันเท่าไหร่เราต้องการสปีดเท่าไหร่หรือว่าเราต้องการไดนามิกเท่าไหร่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ที่การพุชของเรานะครับผมถ้าเราไม่พุชไอ้3อย่างนี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนถ้าเราพุชมากเกินไปมันก็ตึงเกินไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโจทย์คือเราต้องการเท่าไหร่เราก็ต้องทำเท่านั้นครับทำเยอะเข้าใจเยอะนะฮะสำหรับการโรนะครับผมนะฮะโอเคไหมครับคุณเบิร์ดนะฮะเคลียร์ไหมครับถามได้เรื่อยๆนะครับขณะผมสอนเรื่องอื่นก็ยังสามารถถามได้อยู่นะครับคุณแบงค์ครับสวัสดีครับอาจารย์นะมาแชร์มาทักทายให้แล้วขอบคุณมากๆครับคุณเลนนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์นะสวัสดีครับผมนะฮะผมเลยงงนะฮะเพราะดูในคอร์สสอนของอาจารย์บอกว่าให้ปล่อยไม้เฉยๆอันนั้นเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าอย่างนี้ครับมันเป็นทักษะแรกก่อนมันเป็นทักษะแรกของการที่เราจะทำให้ไม้เนี่ยมันเด้งลงไปนะครับผมบอกว่าให้ปล่อยไม้ลงไปหมายถึงว่าถ้าเราพุชมันเลย
ไม้มันจะไม่เด้งมันจะไม่เด้งถูกไหมครับแต่ว่าให้เรารู้จักการปล่อยไม้ก่อนให้เรารู้จักการปล่อยไม้ก่อนเมื่อเรารู้จักการปล่อยไม้แล้วพอไม้มันเริ่มเด้งเนี่ยการพุชเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมเรื่องของสปีดเรื่องของเทนชันและก็เรื่องของไดนามิกครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสอนให้พุชเลยเฮ้ยเวลาลัวโครสลัวให้พุชไม้ลงไปเด็กส่วนใหญ่จะพุชแบบนี้เห็นไหมฮะมันจะกลายเป็นบัชโลไปทันทีซึ่งมันผิดวิธีนะในคอร์สออนไลน์ของผมที่ผมสอนเนี่ยผมจะสอนในขั้นตอนที่ให้เข้าใจในระบบของการเริ่มต้นในการโรซึ่งการสอนโรแบบเริ่มต้นไม่ใช่สอนจากการที่เริ่มที่จะกดไม้ลงไปแต่เริ่มจากการปล่อยไม้ครับผมถ้าเรารู้จักการปล่อยไม้ที่ดีแล้วเราสามารถจะคอนโทรลให้ไม้มันเด้งได้แล้วต่อจากนั้นถึงจะเป็นเรื่องของการพุชเพื่อคอนโทรลเทนชันไดนามิกแล้วก็สปีดครับผมโอเคเนาะชัดเจนนะครับมีคำถามถามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะไม่มีปัญหาเลยนะครับถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมโอเคครับเรามาเริ่มกันถึงเรื่องของ5 stroke row นะครับผมนะอธิบายไปแล้วนะฮะใน EP ที่310นะครับผมนะเรื่องของ5 stroke row ว่าเวลาเราตี row row คืออะไร row แปลว่าอะไรเวลาเจอ rudiment ที่มีคำว่า row คุณจะต้องใช้ stroke อะไรนะครับ5 stroke รวมกับ row เป็นยังไงแล้วเราจะต้องใช้ double stroke อะไร double stroke row เป็นอย่างไรนะฮะใน EP ที่311เนี่ยผมก็อธิบายอย่างละเอียดเข้าไปอีกนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของ5 stroke row ในมิติที่1และมิติที่2อันนี้ผมทวนให้นิดเดียวนะใครไม่เข้าใจต้องย้อนกลับไปดูนะครับนักเรียนนะฮะมิติที่1ก็คือการ row 5 stroke row แบบที่ขึ้นด้วยจังหวะตกก่อนนะครับทั้งขวาและซ้ายนะครับมิติที่2ก็คือการ row แบบขึ้นที่จังหวะยกก่อนนะครับทั้งขวาและซ้ายนะครับหลายๆคนจะเข้าใจว่าไอ้5 stroke row มันมีแค่นี้แหละมันมีแค่5 stroke row downbeat นะครับกับ5 stroke row ที่ upbeat เท่านั้นนะครับจริงๆแล้วมันมีมิติที่3ครับอันนี้คือมิติของ5 stroke row นะฮะยังไม่เกี่ยวกับเรื่องของ stroke นะ stroke เนี่ยยังคงเหมือนเดิมเพราะเราใช้ double stroke row ในการตี5 stroke row เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำความเข้าใจให้ดีๆและแน่ๆว่าเจ้าตัวของ double stroke row เนี่ยเราใช้ stroke อะไรในการ finish มันโอเคนะครับตีต่างว่าทุกคนดูใน EP ที่310กับ311แล้วเข้าใจแล้วนะผมไปต่อแล้วนะเพราะนั้นผมจะไม่ย้ำเรื่องตรงนี้นะครับกล้ามเนื้อใช้กล้ามเนื้อ1ปิดกล้ามเนื้อ2เปิดกล่องกล้ามเนื้อ3จบนะผมทวนแบบเร็วเลยนะใช้กล้ามเนื้อ1ปิดกล้ามเนื้อ2เปิดกล่องกล้ามเนื้อ3อันนี้คือการตี double stroke row ที่จะเอาไปใช้กับ5 stroke row rudiment นะครับผมนะจบนะครับมาดู EP นี้ครับก็จะสอนในมิติที่3มิติที่3ที่ผมพูดถึงคือการเอาเจ้า5 stroke row เนี่ยใส่ลงไปในโน้ต triplet ครับผมนะฮะจากที่เราเข้าใจมาตลอดว่าการตี5 stroke row มันจะต้องเป็นโน้ต1 3 4 1 2 3 1 2 3แบบนี้แล้วเราใส่5 stroke row เข้าไปหรือว่า1 3 4 1 3 4 1แล้วเราใส่5 stroke row เข้าไปอันนี้มันคือ5 stroke row เท่านี้หรือเปล่าถ้าเรานับโน้ตจริงๆโน้ตมันมีกี่ตัวครับมี3ตัวถูกไหมครับ1 2 3 1 2 3มันก็มี3ตัวแล้วมันก็มีแก๊ปเล็กๆอยู่ข้างหลังถูกไหมครับหรือว่าจะเป็น1 3 4 1 3 4 1ก็จะเป็นโน้ต3ตัวเหมือนกันแต่ว่าแก๊ปมันจะอยู่ที่ตัวที่2ของคาเบท2ชั้นแต่ว่าถ้าเรานับโน้ตที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะมี3ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่มันมีโน้ต3ตัวเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปลิงก์เกาะกับโน้ตของ3พยางค์ได้นักเรียนนะครับอ่ะลองดูที่แบบฝึกหัดเลยนะฮะลองดูที่แบบฝึกหัดครับนักเรียนทุกคนดูไปที่ exercise เบอร์3นะฮะ exercise เบอร์3บรรทัดแรกนะครับของ exercise เบอร์3จะเห็นเลยผมทำให้ดู2บรรทัดแรกนี่ชัดเจนเลยนะครับก็คือ1 2 3 1 2 3 1 2 3แล้วก็เป็นการโรสลับซึ่งเป็นแบบมิติแรกนะฮะแบบเบอร์ที่1เลยนะครับแต่ว่าสำหรับโน้ตแบบหัดเบอร์ที่3เนี่ยผมเขียนโน้ตไว้ตรงกลางแล้วนะครับแล้วก็มีการใส่สติ๊กกิ้งให้ชัดเจนนะครับผมนะเหมือนเดิมครับเวลาเราตีแบบฝึกหัดพวกนี้เราก็จะต้องทำไมครับปิดกล้ามเนื้อ2ถูกไหมครับเพื่อให้เราเรียนรู้การใช้ช็อปของกล้ามเนื้อ1เพื่อเตรียมตัวที่จะใช้ดับเบิลสโตรกโรในห้องต่อไปถูกไหมครับแต่สำหรับแบบฝึกหัดนี้ผมจะให้นักเรียนเนี่ยรีแลกซ์มากยิ่งขึ้นคือจะให้คุณเนี่ยตีห้องที่เป็นห้องเช็คธรรมดาเนี่ยโดยการใช้สโตรกแบบปกติเลยหรือเพอร์เฟกต์สโตรกปกติเลยทั้งกล้ามเนื้อ1 2 3นะครับ
แล้วพอคุณไปตีห้องที่เป็นโรก็ค่อยสวิตช์นะครับเปลี่ยนกล้ามเนื้อโดยการปิดกล้ามเนื้อ2และเปิดกล่องกล้ามเนื้อ3นะครับให้นักเรียนลองฝึกดูนะครับว่ายังสามารถที่จะทำได้แล้วหรือยังผมเชื่อว่าทำได้แหละถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยซ้อมแบบหัดเบอร์1กับเบอร์2มาตามที่ผมบอกเลยนะจนข้อมือของเราเนี่ยมันปิดไปแล้วแล้วเราทำความเข้าใจไปแล้วว่าเวลาเจอโน้ต5 stroke row จะต้องใช้ double stroke row ในการจัดการมันเนี่ยผมเชื่อว่านักเรียนน่าจะเข้าใจละเพราะฉะนั้นสำหรับแบบหัดเบอร์3เนี่ยผมจะอิสระนะครับให้นักเรียนเนี่ยตีห้องที่เป็นโน้ตเช็คเนี่ยโดยการใช้ stroke ธรรมดาอย่างเช่นห้องแรกเนี่ยเราตีขวาซ้าย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 ขวาแล้วตีธรรมดาเลยครับนะครับใช้สโตรกธรรมดาพอไปห้องที่2ซึ่งเป็น5 stroke row ในลักษณะของขวาจบขวาและซ้ายจบซ้ายตรงเนี้ยต้องให้นักเรียนเนี่ยกลับมาเป็นสโตรกเดิมนะครับก็คือปิดกล้ามเนื้อ2และเปิดกล่องกล้ามเนื้อ3นะครับเป็นนะฮะปิดกล้ามเนื้อ2และเปิดกล่องกล้ามเนื้อ3นะครับโน้ตเป็นพิเศษนะครับมันจะมีแอคเซนต์ที่จังหวะตกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแอคเซนต์คืออะไรครับแอคเซนต์คือ to high note ใช่มั้ยครับมีระดับความสูงที่แตกต่างกันหรือความให้ความสำคัญกับโน้ตตัวที่แอคเซนต์มากกว่าหรือเอาภาษาง่ายคือเน้นนั่นเองแต่ผมจริงๆผมไม่อยากพูดคำว่าเน้นนะฮะไม่อยากพูดคำว่าเน้นผมอยากจะให้เราใช้คำว่าให้ความสำคัญกับมันมากขึ้นเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้มาซ้อมโน้ตตัวนี้ในลักษณะของ drum line หรือว่า snare line เพราะผมจะไม่พูดถึงเรื่องของความสูงของไม้หรือว่าเจาะไปในเรื่องของ to high note แบบ serious นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของโน้ต accent ที่มันเราควรจะให้ความสำคัญมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในโน้ต2ห้องแรกเนี่ยจะเป็นการ accent ที่จังหวะตกนะครับเพราะนั้นนักเรียนอาจจะต้องตีโน้ตตะ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 แล้วให้ความสำคัญกับโน้ตจังหวะตกหน่อยละกันนะครับเอาล่ะคีย์ของแบบฝึกหัดนี้มันอยู่ที่ห้องนี้ครับเรามาดูห้องที่เบอร์3กับห้องที่เบอร์4นะครับห้องที่3ห้องที่4ซึ่งลักษณะของกรุ๊ปโน้ตนี่ยังมี3ตัวอยู่นะครับผมนะนักเรียนเปิดหนังสือตามนะครับจะได้ไม่งงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เบอร์4นะครับ5 stroke row นะครับแล้วก็อยู่ที่ exercise เบอร์3นะครับนักเรียนเปิดตามได้เลยนะฮะโอเคห้องที่3กับห้องที่4ห้องที่3เนี่ยจะเป็นลักษณะของแพทเทิร์น3พยางค์ครับซึ่งมีโน้ต3ตัวเหมือนกันจากที่เราตีตะ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 แบบนี้นะครับขวาซ้าย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 ขวาอย่างนี้นะครับก็จะกลายเป็นโน้ต3พยางค์เลยลักษณะของมือที่ใช้ก็คือ alternate single ธรรมดาก็คือขวาซ้าย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 แบบนี้นะครับห้องต่อไปนะฮะก็จะเห็นโน้ตที่เป็นtumoral notation หรือว่าโน้ต drag ที่เป็นขีดโน้ตตรงนั้นนะครับก็คืออะไรครับเพิ่มความเร็วเข้าไป1เท่าบวกโน้ตเข้าไปอีก1ตัวนะครับลักษณะของมันก็ลองดูนะครับมันก็จะมี5ตัวเหมือนกันซึ่งเป็นไฟล์เหมือนกันเห็นไหมฮะซึ่งเป็นไฟล์เงื่อนไขแรกตรงละมี5ตัวนะครับเป็นไฟล์นะครับเงื่อนไขที่2ก็คือเราจะต้องเอา double stroke row ใส่เข้าไปเพื่อให้มันกลายเป็น5 stroke row นั่นเองนะครับเงื่อนไขครบครับจำนวนโน้ตครบ sticking ถูกต้องสโตรกถูกต้องเป็น5 stroke row ได้เพียงแต่แพทเทิร์นนะครับหรือโน้ตหรือลูปตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นลูปที่เราเคยเรียนแต่เงื่อนไขของการใช้ rudiment มันถูกต้องเพราะฉะนั้นมันคือการใช้5 stroke row ในแพทเทิร์นหรือในกรุ๊ปอื่นฟังดีๆนะกรุ๊ปอื่นในที่นี้ก็คือ3พยางค์เองนะฮะถ้ามีนักเรียนถามต่อว่าถ้ามันไม่ใช่3พยางค์มันเป็นอื่นได้มั้ยเป็น7พยางค์ไปแล้วได้มั้ยแต่ผมตีแค่3ตัวแล้วก็ใส่โน้ตให้ครบ5ตัวแล้วก็เปลี่ยนสโตรกให้เป็นดับเบิ้ลสโตรกโรมันยังคงเป็น5สโตรกโรอยู่หรือไม่อาจารย์ตอบตรงนี้เลยคือใช่ถ้าเงื่อนไขมันครบนะฮะสติ๊กกิ้งถูกต้องสโตรกถูกต้องแล้วมันสร้างเสียงในลักษณะของ5สโตรกโรถูกต้องมันคือ5สโตรกโรครับไม่ว่ามันจะอยู่ในแพทเทิร์นไหนก็แล้วแต่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในการใช้ rudiment เนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากๆนะฮะซึ่งในความเป็นจริงพอมันกว้างมากๆเนี่ยนักเรียนอาจจะคิดว่ากว้างมากๆมันก็ยากนะอาจารย์เพราะผมไม่รู้ว่าไหนคือใช่ไม่ใช่ถ้ามันกว้างมากๆนะครับแล้วเรามองไปที่เงื่อนไขของมันก็คือ sticking ถูกต้องโน้ตครบนะครับสโตรกถูกต้องเสียงถูกต้องจัดว่าเป็น rudiment นั้นๆได้เลยนะฮะเงื่อนไขกว้างเนี่ยถ้ามองในข้อดีก็คือมันดีตรงที่ว่านักเรียนสามารถที่จะเอาเจ้าตัวของ5 stroke row หรือว่า rudiment นั้นเอาไปใช้ได้กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับโดยไม่มีขอบเขตเลยสามารถจะเอาไปสร้างโซโล่ก็ได้หรือสามารถที่จะเอาไปทำอย่างอื่นได้เยอะแยะเลยไม่ใช่ว่าไอ้5 stroke row มันจะต้องมีขอบเขตเท่านี้ทำได้เท่านี้ไม่ใช่นะครับโอเคห้องที่3กับห้องที่4เรามาดูกันนะครับโน้ตมันคือทริปเปตครับ1 2 3 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 1เห็นมั้ยครับถ้าผมตีใช้ดับเบิ้ลสโตรกในการตีไอ้ทริปเปตห้องที่4จะเป็นอย่างงี้
มันจะฟังชัดทุกตัวเลยมันไม่ใช่ดับเบิลสโตรกโรแต่ถ้าเกิดผมใช้ดับเบิลสโตรกโรคือการปิดกล้ามเนื้อ2แล้วเปิดกล่องเสียงจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะเสียงของมันก็จะกลายเป็นโรผมก็จะทำให้มันตรงเงื่อนไขเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น5สโตรกโรทันทีลองดูนะครับผมจะตีบรรทัดแรกเลยคือ4ห้องห้องที่1ห้องที่2ห้องที่3ห้องที่4ตัวเน้นนะฮะจะอยู่ที่จังหวะตกหมดเลยนะครับแต่เสียงมันจะเปลี่ยนแต่เราฟังดีๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราก็ยังคงอยู่บนรูดิเมนต์นี้แหละก็คือ5สโตรกโรนะครับดูนะครับไม่มีพานอมนะฮะลองนักเรียนลองฟังไปด้วยกันนะครับ1 2 3 and 4 and ta ta taเห็นไหมครับริทึมมันต่างกันแต่ว่าทำไมครับเราก็ยังคงอยู่บนพื้นฐานของ5สโตรกโรเห็นไหมฮะมันเป็นอีกมิตินึงแล้วก็คือมิติของการตี5สโตรกโรที่ไม่ได้อยู่บนโน้ตแค่ดูเปอร์ตอนนี้เราอยู่ที่ทริปเปตเลยนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะแล้วเราดูบรรทัดต่อไปครับทำทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็จะเป็นการแอคเซนต์จังหวะยกนั่นเองนะครับนะฮะเป็นอีกมิตินึงแล้วนะครับในหน้าต่อไปนะครับบรรทัดแรกของหน้าต่อไปนะครับก็จะเป็นจังหวะยกนะครับก็คือ1 2 3 1 2 3 1และนะครับ1และ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 โรก็เหมือนกันนะครับส่วน3พยางค์เนี่ยมันจะย้ายตัวเอ็กเซนไปอยู่ตัวที่3ครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3นะครับแล้วตัวของ5สโตรกโรก็ยังเหมือนเดิมดูตามโน้ตเลยจะเข้าใจนะครับผมตีบรรทัดนี้ให้ฟังนะครับเห็นไหมครับนะฮะโน้ตเป็นแบบนี้เลยแต่สำคัญต้องใช้สโตรกให้ถูกต้องนะครับบรรทัดต่อไปนะครับผมนะตัวแอคเซนต์กลับมาเป็นที่จังหวะตกนะครับแต่แพทเทิร์นมันกลายเป็น1และ1นะครับเป็น1 3 4 1 3 4 1นะครับ3พยางค์นะครับยังคงที่นะฮะห้อง3พยางค์ยังเป็นแอคเซนต์จังหวะตกนะครับแล้วก็จังหวะต่อไปก็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตัวของโรจะทำไมครับไปอยู่ที่2 3 1แทนนะฮะลองดูนะครับนะฮะ5ตัวเหมือนเดิมห้องสุดบรรทัดสุดท้ายจะยากนิดหนึ่งนะครับบรรทัดสุดท้ายนะครับ2ห้องแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของการตีแพทเทิร์นแบบตะกี้เลยคือ1 3 4 1แต่เราจะแอคเซนต์ไปที่จังหวะยกตรงนี้จะยากนิดหนึ่งนะฮะใครที่ไม่เคยตีโน้ตแบบนี้เนี่ยจะยากมากๆอาจจะต้องลองซ้อมกับเมโทรนอมช้าๆก่อนนะครับแล้วก็มาห้อง2ห้องสุดท้ายนะครับซึ่งเป็น3พยางค์แอคเซนต์จังหวะ2ครับตัวที่2ของ3พยางค์นะ1 e 1 2 3 1 2 3นะครับแล้วก็ตัว row ก็จะอยู่ที่ตัวที่2เลยนะฮะจะฟังยากนิดนึงเดี๋ยวเราลองฟังดูนะเปิดเมโทรนอมเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้ผมจะตีแบบไม่มีเมโทรนอมให้ฟังก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับ1 2 3 4เดี๋ยวจะลองตีกับเมโทรนอมห้องนี้จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นผมจะลองซ้อมกับเมโทรนอมดูแบบฝึกหัดเนี่ยกำหนดให้เล่น80ถึง160นะครับเรามาเอากลางๆกันก่อนแล้วกันนะครับผมขอตีสัก100ก็แล้วกันนะระหว่างนี้ใครมีคำถามก็ถามเพิ่มเติมมาได้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าของ5สโตรกโรนะครับแบบฝึกหัดเบอร์3เป็นมิติของการตี5สโตรกโรในลักษณะรูปแบบที่3นะฮะนักเรียนอย่างงงนะครับนักเรียนพยายามดูตามนะครับเซฟครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเซฟคุณมันบันนะครับสวัสดีครับอาจารย์กดแชร์ให้แล้วขอบคุณครับผมนะดีลนะครับหนังสือ2เล่มยังมีจำหน่ายอยู่ไหมครับอาจารย์เดี๋ยวผมอินบ็อกซ์ไปนะฮะขออนุญาตไลฟ์สดให้เสร็จก่อนเดี๋ยวอินบ็อกซ์ไปหานะครับรอสักครู่นะครับโอเคอ่ะต่อครับดูนะครับมาผมจะตีกับเมโทรนอมนะผมจะตีบรรทัดที่1ให้ฟังก่อนนะครับบรรทัดที่1 4ห้องแรกกับเมโทรนอมจังหวะ100นะนักเรียนนักเรียนตีตามได้ลองตีตามดูเลยนะครับหรือจะลองฟังก่อนก็ได้นะ1 2 3 4โอเคเห็นไหมฮะ5สโตรกโรแต่ริทึมต่างกันแบบแค่ที่2ครับนักเรียน1 2 3 4
4โอเคผมตีแถม1ให้ด้วยนะฮะจะได้ไม่ลอยจนเกินไปโอเคบรรทัดต่อไปครับ1 2 3 4โอเคครับบรรทัดต่อไปครับบรรทัดสุดท้ายนะบรรทัดที่ผมบอกว่าค่อนข้างที่จะยากเนาะ1 2 3 4เห็นไหมครับโอเคทั้งหมดเลยตีทั้งหมดเลยนะครับ4บรรทัดเลยนะ1 2 3 4 4 4 16 16ห้องนะป่านะครับ1 2 3 4โอเคนะครับผมนะฮะจริงๆแบบฝันนี้มันจะมีเครื่องหมายรีพีทเราก็จะตีย้อนต้นไปเรื่อยๆนะครับแต่สำคัญที่สุดเนี่ยตอนที่คุณตี5 stroke row เนี่ยคุณจะต้องใช้อะไรครับใช้กล้ามเนื้อให้ถูกต้องใช้ stroke ให้ถูกต้องนะครับเราไม่ใช่ใช้เราตี5 stroke row 5ตัวเนี่ยเราไม่ได้ใช้ double stroke row นะครับเราไม่ได้ใช้ push and pull นะครับเราใช้ double stroke row นะครับผมนะฮะในการตี5ตัวนี้ double stroke row ก็คือการปิดกล้ามเนื้อ2เปิดกล่องกล้ามเนื้อ3นะครับผมโอเคเร็วขึ้นสิฮะเดี๋ยวผมขอ120จังหวะเดินเลยนะฮะดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอาจจะฟังโฟลว์มากยิ่งขึ้นจะฟังตัวของ5 stroke row ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ฟังเป็น5ตัวมากยิ่งขึ้นนะฮะจะฟังสบายยิ่งขึ้นลองดูนะครับ1 2 3 4เห็นไหมครับสวยงามเรียบร้อยนะครับนักเรียนค่อยๆซ้อมนะครับนักเรียนค่อยๆซ้อมจากช้าๆก่อนผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่ความเร็วว่ามันจะช้าหรือมันจะเร็วผมว่ามันอยู่ที่ความเข้าใจเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้พยายามที่จะตีโน้ตนี้มาแข่งกันว่าใครตีโน้ตนี้ได้เร็วกว่ากันนะฮะหรือว่าใครตีโน้ตนี้ได้ดังกว่ากันนะครับเรากำลังแข่งกันอยู่ที่ว่าใครสามารถที่จะตีไอ้5 stroke row ให้เพราะกว่ากันนะครับผมถ้าเราเข้าใจในคอนเซ็ปต์ของการใช้ stroke เพื่อสร้างเจ้า5 stroke row ให้เพราะที่สุดได้เนี่ยสปีดมันไม่ใช่ปัญหานะฮะมันอยู่ที่วิธีการใช้ซึ่งผมบอกตลอดเลยว่าสำหรับการสร้างสำเนียงของรูดิเมนต์เป็นสิ่งที่ยากที่สุดแล้วนะครับคุณตีพาราลิเดิลออกมายังไงให้เสียงเป็นพาราลิเดิลคุณตีทริปเปตออกมายังไงให้เสียงเป็นทริปเปตคุณตีแฟรมแดกออกมายังไงให้เสียงเป็นแฟรมแดกที่ถูกต้องไอการที่เราจะตีรูดิเมนต์ออกมาให้เสียงมันเพาะและถูกต้องเนี่ยมันก็คือการใช้สโตรกที่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดคุณใช้สโตรกที่ถูกต้องคุณก็จะสามารถสร้างเสียงหรือสำเนียงของรูดิเมนต์นั้นๆได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากๆเราไม่ได้แข่งกันตีถูกโน้ตนะฮะหรือว่าตีเพราะหรือตีเร็วนะตรงนี้เราไม่ใช่ตีเพราะเราไม่ได้แข่งกันตีเร็วหรือว่าแข่งกันตีดังแต่ว่าเราแข่งกันตีเพราะใครที่สามารถที่จะตีไฟตกโรได้เพราะที่สุดแล้วผมก็ได้เฉลยไปแล้วทำไงถึงจะเพราะที่สุดได้นะครับเราขยี้เรื่องของไฟตกโรมา3 EP เลยนะฮะตั้งแต่ EP ที่311แล้วก็312นะครับมี3 EP นะครับเพราะฉะนั้นใครไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติหรือการทำ5 stroke row เนี่ยให้กลับไปดู3อันนี้ได้นะครับผมนะในซีซั่นที่2ผมเริ่มจากหนังสือเล่มนี้นะครับผมนะตอนนี้เราลุยมาจนครบ4รูดิเมนต์แล้วนะครับเรื่องต่อไปนะฮะเราจะไปกันถึงเรื่องของแจ็คการ์เร็ตนะฮะซึ่งแจ็คการ์เร็ตเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นรูดิเมนต์ยอดฮิตเลยนะฮะแบบเราใช้กันบ่อยๆมากเลยนะขวาขวาซ้ายขวาเนี่ยนะครับขวาขวาซ้ายขวาเนี่ยใช้กันเยอะมากๆสำหรับแร็กกาเลตนะครับคนกองชุดก็ใช้เยอะคนมาชิ่งก็ใช้เยอะนะครับหวังว่าน่าจะชื่นชอบแหละนะครับ
จริงๆแล้วผมเลือกไว้เลยนะฮะสำหรับ52ดรัมรูลิเมนที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เป็น52ดรัมรูลิเมนที่อินเทรนที่สุดแล้วถ้าเกิดคุณอยากเป็นมือกลองที่สมบูรณ์แบบในยุคนี้คุณจะต้องตีไอ้52อันนี้ได้เพราะฉะนั้นก็มาติดตามชมด้วยกันนะครับผมเอาละฮะใครมีคำถามไหมนะครับผมนะฮะขอบคุณครับโอเคครับหนังสือสอนกลองตั้งแต่หลักสูตรแรกเริ่มมีไหมครับผมนะฮะจริงๆผมทำ300 EP แรกเนี่ยผมใช้หนังสือเล่มนี้นะครับคุณจตุพงศ์นะครับนะฮะเป็นสารานุกรมรูดิเมนต์นะครับ300 EP แรกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้มันหมดแล้วแต่ว่าผมเหลือเก็บไว้นิดหน่อยนะครับถ้าใครที่ซื้อไม่ทันแล้วอยากเก็บสะสมจริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวอินบ็อกซ์มาคุยส่วนตัวก็แล้วกันนะครับแต่ว่าตั้งแต่ซีซั่น2เนี่ยผมจะสอนในเล่มนี้นะครับ52รัมรูดิเมนต์เล่มนี้นี่เล่มนี้นะฮะนี่นะครับก็ตอนนี้เรากำลังเรียนกำลังจะขึ้นรูดิเมนต์เบอร์5กันแล้วซึ่งอันนี้มีแน่นอนเดี๋ยวผมอินบ็อกซ์กลับไปนะครับเดี๋ยวขอไลฟ์ให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับวิดีโอรายการคนกองคุยกันของเรานะครับไม่ลบนะครับมันยังคงอยู่ในโลกโซเชียลนี้ต่อไปนะครับแล้วก็สร้างสรรค์ความรู้แบบนี้ต่อไปนะครับซึ่งนักเรียนสามารถที่จะชมย้อนหลังได้3ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือในเพจเลยละฮะ Rudiment RDNA of Drumming โดยอาจารย์เกษมนะครับเข้าไปที่อัลบั้มเหมือนเราจะดูรูปภาพนะครับคลิกไปที่วิดีโอครับจะเจอใน EP 1เลยนะครับจนถึง EP นี้ครับ312นะครับผมนะฮะแต่ว่าการแพร่ภาพนี้จะเป็นการแพร่ภาพแบบไลฟ์สตรีมมิ่งหรือการถ่ายทอดสดนั่นเองเพราะฉะนั้นบางครั้งบางช่วงบางตอนอินเทอร์เน็ตอาจจะมีปัญหาหรือกระตุกหรือสะดุดกันได้บ้างนะครับถ้าอยากดูแบบไหลลื่นเลยไปที่นี่เลยครับ www.youtube.com นะครับไปที่แท็บค้นหาพิมพ์คำว่าคนกองคุยกันนะครับ channel จะขึ้นมาครับเกษมทิพยเมธากุล channel คลิกเข้าไปเลยครับแล้วเลือกไปที่ playlist นะครับผมนะฮะแล้วก็จะเจอรายการคนกองคุยกันครับตั้งแต่ EP 1เลยจนถึง EP ที่311นะครับแล้ววันนี้ผมจะลง EP ที่312ให้แต่อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะฮะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆที่ผมอัพโหลดลงไปกดแบบเลือกทั้งหมดนะฮะจะได้ไม่พลาดเลยสักอันแล้วก็ Subscribe อย่าลืมกดด้วยนะครับช่องทางที่3ครับง่ายที่สุดเลยในการติดตามนะครับย้อนหลังนะครับไปที่นี่เลยครับเกษม .org ครับ www.kasem.org นะครับผมได้จัดหมวดหมู่วิดีโอเอาไว้ให้แล้วหาง่ายมากๆเลยนะครับง่ายกว่านั้นนะครับด้านบนของเว็บไซต์จะมีแท็บ Search Barคุณพิมพ์เรื่องที่คุณต้องการที่จะรู้ลงไปรูดิเมนต์ที่คุณต้องการที่จะรู้ลงไปในแท็บ Search Bar นั่นนะครับผมตัวของเว็บไซต์จะประมวลผลและหาให้ว่าสิ่งที่คุณต้องการที่จะรู้มันอยู่ใน EP ที่เท่าไหร่อยู่ในวิดีโอไหนบ้างนะครับเราก็เข้าไปดูได้เลยนะครับผมนะฮะเอาล่ะและทั้งหมดทั้งมวลนั่นก็คือสาระความรู้ดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในรายการคนกองคุยกันนะครับผมนะฮะท้ายที่สุดสุดท้ายสำหรับคนที่สั่งหนังสือมานะครับผมนะเดี๋ยวผมไลฟ์เสร็จผมไปส่งให้ตอนบ่ายนี้เลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็รับหนังสือแล้วก็เริ่มเรียนกันได้เลยนะครับผมนะฮะเอาละครับสาระความรู้ดีๆที่เกิดขึ้นใน EP นี้กับ EP ที่312นะครับกับซีซั่น2นี้นะครับกับ5 Stoke Row ตอนที่3ซึ่งเป็นตอนจบของ5 Stoke Row เป็นที่เรียบร้อยนะครับหวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบนะครับกับการสอนแบบนี้แล้วก็พัฒนากันด้วยนะฮะสำหรับ EP นี้นะฮะผมอาจารย์เกษมทิพยเมธากุลก็ขอกราบลาทุกท่านไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับขอให้ทุกคนฝึกซ้อมกันอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ